สรุปฟีเจอร์ใหม่แล้วสิ่งที่คาดว่าจะมีมาใน iOS 16นะครับจากงาน WWDC ปี2022นี้รวมถึง OS อื่นๆด้วยครับจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผม1 iMod นะครับต้องบอกว่าเป็นประจำทุกปีนะครับที่จะมีงาน WWDC ครับหรือว่า Worldwide Developer นะครับจากทาง Apple นะฮะที่จะจัดขึ้นทุกกลางปีหรือว่าเดือนมิถุนายนนะครับของทุกๆปีนะครับซึ่งในปีนี้ครับใช้ชื่อทีมงานว่า Core to Code ครับซึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะครับจะอยู่ที่การเปิดตัว OS ใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็น iOS ครับ iPad OSMac OS ครับ Watch OS แล้วก็ TV OS เวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับซึ่งวันนี้ครับผมได้รวบรวมข่าวลือแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงานนี้นะครับจากคุณมาร์คเกอร์แมนครับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับมาให้เราพูดคุยแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันที่ตัว iOS ก่อนนะครับมาร์คเกอร์แมนจาก Bloomberg ครับบอกว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าตาการเปลี่ยนแปลงไปของ UI หรือว่าหน้าตาโดยรวมของ iOS นะครับที่จะอัปเดตในงาน WWDC ปีนี้นะครับนั่นก็คือ iOS 16ครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบครับหน้าต่าง UI ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับเราจะย้อนไปเลยครับตั้งแต่ iOS 6มาเป็น iOS 7นะครับแม้ว่าหน้าตา UI ของ iOS 16จะไม่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ามาร์คเกอร์แมนบอกเอาไว้นะครับ Apple เนี่ยจะเน้นการปรับหน้าจอล็อกครับเพื่อตอบสนองกับการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นอาจจะมีรูปแบบพื้นหลังใหม่ๆที่มีวิดเจ็ตเสริมเข้ามาด้วยครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น Always On Display ครับสำหรับ iPhone นะครับต้องบอกว่าตัว Always On Display นะครับเป็นข่าวลือมาตั้งแต่ iPhone 13 Pro แล้วนะครับบวกกับข่าวที่ iPhone 14ครับปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับมาใช้รูแคปซูลแล้วก็รูบนหน้าจอแทนรอยบากนะครับแต่จากการคาดเดานะครับถ้าหาก Apple จะใส่ Always On Display เข้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะใส่มาพร้อมกับโปรดักต์ใหม่ๆมากกว่าหรือว่า iPhone รุ่นใหม่มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เปิดตัวAway on Display นะครับใน Apple Watch Series ที่5นะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เรายังคาดเดาไม่ได้นะครับว่าในงาน WWDC ปีนี้เนี่ยจะมี Away on Display มาเปิดตัวเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันดูครับแล้วก็ยังมีการคาดการเล็กๆของ iOS อีก2อย่างนะครับก็คือการตอบโต้กับวิดเจ็ตครับเช่นการเล่นเพลงนะครับการกดพอสนะครับหรือการกดเลื่อนเพื่อดูสภาพอากาศนะครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับรวมถึงการแจ้งเตือนแล้วก็โหมดโฟกัสครับที่ Apple นะครับบอกว่าเขาอยากปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับย้ายมาที่ฝั่ง iPad OS กันบ้างนะครับ iPad OS นะฮะมีการคาดการเหมือนกันเลยกับ iOS นะครับก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนครับแล้วก็เรื่องของโหมดโฟกัสที่จะใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการคาดการครับว่าจะมีการปรับปรุงหน้าต่างของ Multitasking ครับใน iPad ให้ดีขึ้นครับด้วยการจัดเรียงหน้าต่างแอปต่างๆนะครับสามารถจัดเรียงได้หลากหลายมากขึ้นช่วยให้การใช้งานของ iPad บนจอใหญ่ๆเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับลองเทียบกันดูนะครับว่าถ้าหากเราสามารถจัดเรียงนะครับหน้าต่างบน iPad เนี่ยแบบ Mac OS ได้มันจะดีแค่ไหนตัวนี้ต้องมาลุ้นดูกันครับแล้วก็ผู้ใช้ iPad หลายๆคนนะครับคาดหวังว่าจะมีการอัปเดตแอประดับโปรนะครับมาใน iPad นะฮะสำหรับงานนี้นะครับอย่างเช่น Final Cut Pro ครับ Logic Pro Xcode นะครับรวมถึงแอปที่ควรจะมีนะครับอย่างเช่นแอปเครื่องคิดเลขนะครับนอกจากนี้ครับผู้ใช้ยังคาดหวังนะครับว่าให้ iPad นะฮะสามารถสลับใช้งานได้หลายบัญชีครับเหมือน Mac OS แล้วก็ tvOS ครับiPad OS ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Watch OS กันบ้างครับ Watch OS นะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับเพื่อตอบรับกับดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ของ Apple Watch Series 8นะครับที่จะลดความโค้งมนลงไปนะครับจะมีทรงที่แบนเรียบมีความเหลี่ยมเหมือนกับ iPhone ครับตัวนี้ต้องมาลุ้นดูกันนะครับว่าหน้าตาของ Watch OS จะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับสำหรับ Mac OS ครับคาดการณ์กันว่าจะมีการปรับปรุงแอปพื้นฐานครับรวมถึงการตั้งค่าแอปต่างๆนะฮะให้สอดคล้องกับการทำงานบนแอปของ iOS นะครับผมมาที่ TV OS 16กันบ้างครับคาดการณ์ข่าวลือนะครับว่าจะมีการเพิ่มคุณสมบัติครับที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฮมมากขึ้นครับเช่นการส่งเสียงครับการตบมือนะครับให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT ในบ้านของเราได้มากขึ้นครับและอีกหนึ่ง OS ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับที่เป็นข่าวลือกันอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Reality OS ครับหรือว่าชื่อย่อคือ ROS นะครับ
Reality OS ครับจริงๆถูกพบนะฮะเมื่อปี2017ครับในล็อกของ Apple Store นะครับตัวนี้เนี่ยบูมเบิร์กเขาได้บอกว่านะครับตัว iOS หรือว่า Reality OS ตัวนี้นะครับทำมาตอบรับแว่น AR VR ของ Apple นะครับซึ่งคาดการเอาไว้นะครับว่าอาจจะวางขายนะครับในปีหรือว่า2ปีหน้านี้นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าในงาน WWDC ปีนี้นะครับเราจะเห็น Reality OS เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะเห็นตัวแว่น AR VR ของ Apple เผยโฉมให้เราได้เห็นกันในงานนี้ไหมทั้งนี้ครับข้อมูลที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS 16หรือว่า OS อื่นๆนะครับเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูนะครับในงาน WWDC ปี2022นี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนี้นะครับดูข่าวลือการคาดการจากสื่อนอกประเทศไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นจากแฟนเพจของ iMode กันบ้างนะครับว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับนี้ผมไปเก็บมาจากโพสต์ที่เป็นการถามความคิดเห็นนะครับว่าถ้าหาก iOS 16เข้ามานะครับอยากให้มีฟีเจอร์หรืออยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกครับเรื่องของการร้อนแล้วหน้าจอปรับแสงลงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่ามีผลต่อการใช้งานมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปกลางแจ้งนะครับหรือการเล่นเกมต่างๆนะครับที่หน้าจอจะปรับความสว่างลดลงเองนะครับจนบางทีเนี่ยเราเล่นไปแล้วมันมืดเกินไปนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการป้องกันความร้อนจากตัวเครื่องของ iPhone ที่ทาง Apple ใส่มานะครับหากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปนะครับหน้าจอจะปรับความสว่างลดลงทันทีนะครับทำให้เราอาจมีปัญหาการใช้งานได้ตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าการอัปเดตของ iOS เนี่ยจะสามารถเปิดการอัปเดตให้เลือกเป็นฟีเจอร์เปิดหรือปิดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัว iPhone ครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่คอมเมนต์เข้ามาไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Away on Display ครับซึ่งตัวนี้ถือว่ามีความน่าสนใจครับเพราะว่าหาง Apple อัปเดตมาใน iOS 16ครั้งนี้นะครับเราต้องมาดูว่า iPhone รุ่นไหนจะใช้ได้บ้างแล้วก็ iPhone รุ่นไหนจะใช้ไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่า Away on Display นะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายของเราได้นะครับไม่ต้องยกมือถือขึ้นมาดูนะครับไม่ต้องแตะหน้าจอเพื่อปลุกขึ้นมาดูข้อมูลนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่แฟนๆคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการที่เราจะปิดเครื่องเนี่ยต้องใส่รหัสให้ได้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับยกตัวอย่างครับหากผมทำมือถือหายนะครับแล้วคนที่เก็บได้เนี่ยต้องการที่จะปิดเครื่องนะครับก็ต้องใส่รหัสพาสเวิร์ดให้ถูกต้องก่อนที่จะปิดเครื่องได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราค้นหามือถือของเราได้นะครับขณะที่ยังมีแบตเตอรี่อยู่นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปน่าสนใจครับเพราะว่า Apple เนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วก็คาดว่าอยากให้มีมาในเร็วๆนี้นะครับและในเรื่องของการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ครับนับตั้งแต่ที่ Apple ใช้ดีไซน์แบบร้อยบาทนะครับตัวเลขแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นั้นหายไปนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่า iOS 16หรือ iOS ใหม่ๆนะครับ Apple เนี่ยจะหาวิธีการใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ตรงไหนได้บ้างครับรวมถึงการเคลียร์หลายๆแอปได้ในครั้งเดียวนะครับหรือว่าจะทำเป็นปุ่มก็ได้นะครับที่ close all ก็ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราเคลียร์แอปนะฮะเราต้องลากตามนิ้วนะฮะสูงสุดน่าจะ4นิ้วนะครับที่เราสามารถเคลียร์แอปได้นะครับตัวนี้ก็หวังนะครับว่า Apple เนี่ยจะอัปเดตมาใน iOS 16ให้เราได้ใช้งานกันไวๆนะครับและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับก็คือการปรับแต่งครับปุ่มไฟฉายครับแล้วก็ปุ่มกล้องในหน้าจอ lock screen ครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับข้างต้นเลยนะครับว่า Apple เนี่ยต้องการที่จะปรับการแต่งหน้าจอล็อกสกรีนของผู้ใช้นะครับใน iOS 16นะฮะจากที่ Mark Gurman ได้บอกไว้นะครับซึ่ง Apple ตั้งใจที่จะเน้นการปรับหน้าจอล็อกให้ตอบสนองกับผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีโอกาสอย่างมากเลยนะครับที่เราจะสามารถปรับปุ่มไฟฉายแล้วก็ปุ่มกล้องครับใน iOS 16ที่กำลังจะมาถึงได้ครับซึ่งงาน WWDC ปี2022นี้นะครับที่ใช้ชื่องานว่า Call to Code นะครับจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนถึงวันที่10มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยจะมี Keynote นะฮะประกาศออกมาในวันที่6มิถุนายนหรือว่าถ้าเป็นเวลาประเทศไทยนะครับก็คือวันที่7มิถุนายนเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับซึ่งทีมงาน iMode นะครับจะเกาะติดสถานการณ์และก็ถ่ายทอดสดพร้อมบรรยายไทยครับในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาติดตามชมกันนะครับหากใครที่มีคอมเมนต์นะครับคิดว่า iOS 16จะเป็นยังไงจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามานะครับสามารถร่วมพูดคุยใต้คลิปได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง iMode Official เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMode ด้วยนะครับไว้เรามาลุ้นกันครับว่าในงานจะมีอะไรบ้างวันนี้ผมหนึ่ง iMode ลาไปก่อนสวัสดีครับ